สงขลาฝนตกหนักน้ำท่วม6อำเภอถนนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลาฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และบางหมู่บ้านเส้นทางเข้าออกถูกตัดขาดเช่นหมู่1ตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่น้ำในคลองน้ำน้อยได้ล้นเข้าท่วมสะพานกำพลถึงกำมลอนุสรณ์ซึ่งเป็นเส้นทางออกจากหมู่บ้านน้ำน้อยไปยังถนนลพบุรีลาเมศโดยระดับน้ำสูงและค่อนข้างเชี่ยวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ต้องปิดเส้นทางและไปออกทางถนนกาญจนาวนิชแทนส่วนภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดสงขลาทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลารายงานว่าเกิดน้ำท่วมใน6อำเภอของจังหวัดสงขลาประกอบด้วยอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมอำเภอควนเนียงอำเภอสิงหนครและอำเภอจากนะมีพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวและสวนปาล์มถูกน้ำท่วม500ไร่แต่ยังไม่มีรายงานทรัพย์สินเสียหายหรือมีผู้เสียชีวิต